ในส่วนของแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ของ BOI นั้นนะคะคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ให้ความเห็นเอาไว้ว่าปัจจุบันเทรนด์โลกเอื้อต่อเศรษฐกิจ BCG อย่างมากแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยเพราะทุกประเทศทั่วโลกต่างมีนโยบายสีเขียวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงบริษัทเอกชนเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้ค่ะอุตสาหกรรม BCG ประเทศไทยเราเองถือได้ว่าเป็นที่หนึ่งในอาเซียนนะคะเป็นโมเดลธุรกิจที่ไทยเป็นผู้ผลักดันประเทศแรกโดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมชีวภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกันซึ่งโมเดลเศรษฐกิจในรูปแบบที่คล้ายๆกันนี้ในแต่ละประเทศเขาก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปเช่นของญี่ปุ่นค่ะเขาใช้โมเดลเศรษฐกิจเรียกว่า Green Growth ของเกาหลีใต้แล้วก็ยุโรปนะคะใช้โมเดล Green Deal ที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมเป็นหลักมาดูจุดแข็งนะคะด้าน BCG ของประเทศไทยกันบ้างค่ะเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มพืชสมุนไพรที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าชีวภาพใหม่ๆได้อีกมากเรามีวัตถุดิบพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่นำไปต่อยอดอุตสาหกรรม BCG ได้4ตัวหลักๆก็คืออ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำไปต่อยอดผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพได้รวมทั้งเรื่องของกลุ่มอาหารเพื่ออนาคตแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยค่ะมาดูในแง่ของการส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นรูปธรรมกันหน่อยนะคะก็จะเน้นส่งเสริมในรูปแบบที่เรียกว่าคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนที่สอดคล้องกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคที่มีจังหวัดเป้าหมายภาคละ4จังหวัดทาง BOI บอกว่าจะทำให้ทั้ง4ระเบียงเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยใช้ BCG เป็นตัวนำเนื่องจากทุกภาคต่างก็มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจชีวภาพอยู่แล้วอาศัยนโยบายรัฐใน4ระเบียงบวกกับจุดแข็งในเรื่อง BCG มารวมกันให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนพื้นที่โดยจะเน้นส่งเสริมให้เกิดไบโอคอมเพล็กซ์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งไบโอคอมเพล็กซ์นี้ก็จะมีอุตสาหกรรม BCG ที่ครบวงจรค่ะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบไปจนถึงการวิจัยการพัฒนาการนำวัตถุดิบมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเช่นเคมีชีวภาพพลาสติกชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพหรืออาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอาศัยความเข้มแข็งทางวิชาการแล้วก็ความพร้อมด้านทรัพยากรทางการเกษตรเพราะทั้ง4ภาคเองก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนนำมีความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วก็จะนำเอาเทคโนโลยีมาผนึกรวมกับทรัพยากรคนทรัพยากรการเกษตรและใช้นโยบายส่งเสริม4ระเบียงเศรษฐกิจมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดไบโอคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรเชื่อมโยงไปจนถึงเกษตรกรทำให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงค่ะเมื่อพูดถึงไบโอคอมเพล็กซ์นะคะณขณะนี้ไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ที่มีบริษัท PTT GC เป็นผู้นำร่วมมือกับบริษัทเคทิสและดึงบริษัท Nature Works จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพชั้นนำของโลกเข้ามาร่วมทำให้องค์ประกอบของทุกส่วนครบนะคะตั้งแต่วัตถุดิบที่มีการร่วมมือพัฒนาเกษตรกรร่วมกันทำงานกับ SME ในพื้นที่มีเทคโนโลยีมีภาควิชาการมีการวิจัยพัฒนาและมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับทั้งห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบเป็นตัวอย่างให้ทุกภูมิภาคดำเนินการในรูปแบบนี้โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละภาคไบโอคอมเพล็กซ์ของแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันค่ะตามวัตถุดิบที่โดดเด่นซึ่ง BOI จะเป็นผู้ประสานงานกับทุกหน่วยงานดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เกิดไบโอคอมเพล็กซ์ในรูปแบบนี้ในทุกๆภูมิภาคเพื่อให้ทุกจังหวัดเติบโตไปด้วยกันโดยการพัฒนารูปแบบของไบโอคอมเพล็กซ์นะคะก็จะเป็นคำตอบในการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่การยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพิ่มศักยภาพ SME ไปจนถึงการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศขณะที่ผลประโยชน์นะคะที่ประเทศจะได้รับจากการประเมินของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พบว่าในด้านของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง1/4ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ20ในด้านการกระจายรายได้ทางสังคมจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้
ให้ประชากรราว10ล้านคนเพิ่มสุขภาวะที่ดีให้กับประชากรอย่างน้อย 300,000 คนเพิ่มจำนวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้กว่าร้อยละ20ในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG เพิ่มขึ้น1ล้านล้านบาทสินค้าและบริการมูลค่าสูงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ20เกิดการกระจายรายได้สู่ประชากรฐานรากเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ50เพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานอย่างน้อย1ล้านคนเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพได้ 1,000 รายลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพได้กว่าร้อยละ20ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ